าเราจะพูดว่าแข่งจากเกาหลีใต้คนนี้เป็นหนึ่งในนักเตะเอเชียที่ดีที่สุดตลอดกาลอาจจะไม่ใช่เกินจริงครับเพราะการต่อสู้ของเขานั้นมันสุดยอดครับโดยเฉพาะเวทีที่ท้าทายและยากลำบากอย่างพรีเมียร์ลีกเขายังสามารถรับมือกับมันได้อย่างยอดเยี่ยมมาตรฐานของเขาสูงขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งหากจะบอกว่าเป็นเพราะเรื่องของพรสวรรค์และถูกสอนมาเพื่อเป็นยอดคนก็มีส่วนถูกครับแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือซอนฮึงมินคือนักปรับตัวที่ยอดเยี่ยมครับเมนสเตนสตอรี่เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลลิสต้าครับกับผมจิตรกรสีคำเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับผมฝากกด subscribe ไว้ก่อนเลยนะครับกับช่องของเราครับ Main Stand Thailand นะครับเรื่องราวคอนเทนต์ในโลกของกีฬาโลกของลูกหนังพร้อมเสิร์ฟทุกวันนะครับในวงการของฟุตบอลยุโรปครับการที่เป็นเด็กจากเอเชียจะไปประสบความสำเร็จนั้นยากเอาการครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังแสดงให้พวกเราเห็นว่านักฟุตบอลจากเอเชียสามารถสร้างความยิ่งใหญ่ได้นั่นคือซอนฮึงมินครับแต่ก่อนจะมาถึงทุกวันนี้นะครับการเติบโตการเรียนรู้การต่อสู้ของเขาน่าสนใจมากๆครับและชีวิตเขานั้นมันเหมือนกับการยืนยันและบ่งบอกครับว่าถ้าคุณอยากจะยิ่งใหญ่หนึ่งในคุณสมบัติที่ควรต้องมีก็คือการปรับตัวที่ยอดเยี่ยมครับวันนี้ติดตามไปพร้อมกันนะครับกับเรื่องราวของซอนฮึงมินครับถ้าเราจะพูดว่าแข่งจากเกาหลีใต้คนนี้เป็นหนึ่งในนักเตะเอเชียที่ดีที่สุดตลอดกาลอาจจะไม่ใช่เกินจริงครับเพราะการต่อสู้ของเขานั้นมันสุดยอดครับโดยเฉพาะเวทีที่ท้าทายและยากลำบากอย่างพรีเมียร์ลีกเขายังสามารถรับมือกับมันได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ถ้าเราจะหาขมวดคำสักคำหนึ่งนะฮะ no pain no gain อาจจะเป็นคำนั้นครับเพราะจุดเริ่มต้นเนี่ยหนักหน่วงจริงครับคุณพ่อของเขาครับซอนอึงจองคือคนที่เคี่ยวเข็นซอนฮึงมินมาตั้งแต่เด็กๆเคี่ยวเข็นแบบจริงจังนะครับเอาแบบตั้งแต่จำความได้เลยครับเด็กคนอื่นอาจจะเล่นฟุตบอลเพื่อความสนุกสนานครับเพื่อรอยยิ้มเพื่อเสียงหัวเราะหรืออะไรก็ตามแต่สำหรับอึงจองแล้วลูกชายของเขาต้องจริงจังครับและเสียสละทุกอย่างเพื่อจะให้ได้เป็นคนที่พิเศษที่สุดซอนเคยเปิดเผยว่าเคยถูกเคี่ยวเข็นให้ซ้อมนะฮะเดาะบอลเนี่ยติดต่อกัน3ชั่วโมงซ้อมหนักจนแบบเลือดไหลออกตาครับโดนดุด่าโดนลงไม้ลงมือสารพัดแต่สิ่งเหล่านี้ครับมันทำให้เขาเก่งขึ้นจริงๆจนกระทั่งได้กลายเป็นสมาชิกทีมเยาวชนของ FC Seoul ครับหนึ่งในทีมชื่อดังของเกาหลีใต้ตั้งแต่อายุ12ปีถ้าคุณคิดว่ามันโอเคแล้วหรือดีแล้วสำหรับคนอื่นอาจจะเป็นแบบนั้นครับแต่สำหรับครอบครัวนี้ไม่ครับมันเหมือนกับการถูกฝึกสอนมาตั้งแต่เด็กครับมันเลยทำให้ซอนฮึงมินนั้นเสพติดการท้าทายตัวเองไปเรื่อยครับเขาพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกครับจนถึงอายุ16ปีครับได้รับโอกาสร่วมแคมเปญที่ทางสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้นั้นนำเด็กๆที่มีแววครับ3คนไปฝึกซ้อมกับสโมสรฮัมบูร์กครับทีมดังในเยอรมนีซึ่งตอนนั้นน่ะยังอยู่ในบูเดสลีกานะครับลีกสูงสุดของเมืองเบียร์เขาปกติรายการแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการโปรโมทอย่างหนึ่งครับไอการคาดหวังว่าจะมีใครสักคนนึงได้รับสัญญาถาวรเนี่ยมันยากมากก็แค่ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ลงซ้อมถ่ายรูปโปรโมท PR ประชาสัมพันธ์แล้วก็ใช้ประสบการณ์เหล่านั้นอ่ะกลับมาฝึกซ้อมให้มันดีขึ้นต่อไปแต่สำหรับซอนฮึงมินไม่ครับและโดยเฉพาะคุณพ่อของเขาครับซอนอึงจองเขาบอกว่านี่คือโอกาสครั้งสำคัญครับติดต่อไปว่าตัวคุณพ่อเนี่ยจะเดินทางไปด้วยทางเจ้าของแคมเปญก็บอกว่าได้แต่ต้องออกค่าใช้จ่ายเองนะเพราะว่าในโควต้าเนี่ยมีแค่เด็ก3คนนี้ที่ได้เดินทางฟรีอยู่กินฟรีผู้ติดตามเนี่ยต้องออกเงินเองซอนจองบอกว่าเอาครับต้องวัดก็ต้องวัดครับมันไม่มีเราจะเสียแล้วนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตครับในการพาลูกชายไปซ้อมกับสโมสรชื่อดังในยุโรปทุ่มให้มันสุดตัวไปเลยเหมือนการใส่แบบหมดหน้าตักครับอึงจองไม่เคยไปต่างประเทศเลยครับแต่ครั้งนี้ไม่มีอะไรต้องกลัวครับเจ๊งเป็นเจ๊งเขาเชื่อแบบนั้นแต่ขอให้ลูกชายของเขาครับก็คือซอนฮึงมินเนี่ยได้รับโอกาสที่ดีที่สุดและความแตกต่างมันก็เริ่มเกิดขึ้นครับซอนเปิดเผยผ่านทาง442นะครับบอกว่าตอนนั้นยังเด็กมากครับแต่ก็มีความฝันระดับสูงไว้พอสมควรครับและอยากให้มันเป็นจริงด้วยผมเลือกที่จะเล่นในลีกบ้านเกิดก็ได้ครับเคลีเป็นลีกที่ดีครับแต่ทุกคนก็รู้อยู่เต็มอกครับว่าถ้าอยากจะเจอของจริงอยากจะยกระดับตัวเองมันต้องมาเล่นที่ยุโรปครับและไม่เคยมีช่วงเวลาไหนเลยที่ผมคิดว่าตัวเองคิดผิดเขามุ่งมั่นมาตั้งแต่ตรงนั้นครับพอไปถึงครับก็ลงซ้อมตามโปรแกรม
ของฮัมบุกแต่หลังจากการซ้อมเสร็จครับซนอึงจองก็จะเรียกลูกชายมาครับเพื่อจะลงซ้อมแบบตัวต่อตัวพิเศษเขาเล่าให้ฟังว่าไหนๆมันมาถึงตรงนี้แล้วครับสถานที่อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างมันพร้อมสับหมดเขาไม่อยากปล่อยโอกาสนี้หลุดมือไปใช้เวลามันคุ้มค่าที่สุดซ้อมต่อไปซ้อมตามโปรแกรมแล้วมาแยกซ้อมต่ออีกและในระหว่างการแยกซ้อมนั้นมันก็เป็นวิธีการซ้อมที่พ่อลูกคู่นี้ใช้มาโดยตลอดครับมันอาจจะมีการดุดาลงไม้ลงมือบ้างนะครับซึ่งคนยุโรปไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับแต่อึงจองบอกว่าเขากำลังจะสร้างมาตรฐานให้กับลูกชายของเขานั้นสูงมากขึ้นกว่านี้ครับสูงมากจนที่หลายคนคาดไม่ถึงส่วนเรื่องไอ้การดุด่าการลงไม้ลงมือมันเป็นสิ่งที่อาจจะจำเป็นต้องทำณเวลาตรงนั้นครับเราไม่ได้บอกว่ามันถูกหรือมันผิดนะครับแต่อึงจองยอมรับว่ามันถึงเวลาตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องมีบ้างซึ่งคนยุโรปอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่สุดท้ายครับความพยายามของ2พ่อลูกก็เป็นผลครับเพราะซนฮึงมินเป็นคนเดียวที่ผ่านการทดสอบและได้รับสัญญาเยาวชนจากฮัมบูร์กครับซนเล่าให้ฟังว่าเขาทำในสิ่งที่มันแตกต่างครับผมทุ่มมันสุดตัวมันอาจจะแตกต่างจากเพื่อนอีก2คนที่ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าแคมเปญนี้มีนักเตะเยาวชนไป3คนครับอีก2คนเนี่ยนะครับซนเล่าให้ฟังว่าไปเล่นในลีกญี่ปุ่นครับคนนึงเล่นใน J League ครับลีกสูงสุดอีกคนเล่นอยู่ในลีกรองเขายอมรับว่าตอนได้รับสัญญามันก็ดีใจครับแต่เต็มด้วยความกังวลครับเพราะอายุแค่16ปีเองจะทำยังไงต่อไปแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องลุยครับถึงตอนนี้ครับภารกิจของคุณพ่อซนอึงจองนั้นสำเร็จแล้วครับเขาพาลูกชายมาถึงแผ่นดินยุโรปอยู่ในสโมสรชื่อดังได้รับโอกาสในการเป็นนักเตะเยาวชนในลีกท็อปของยุโรปคราวนี้ปล่อยให้เด็กอายุ16ปีเผชิญกับโลกแห่งความจริงเพียงลำพังแล้วครับแล้วก็ได้แต่หวังว่าสิ่งที่เขาพร่ำสอนให้กับลูกชายคนนี้นะครับมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยมันน่าจะช่วยให้ซนฮึงมินนั้นสำเร็จได้หลังจากนั้นคุณพ่อเขาก็กลับไปที่เกาหลีใต้ครับซนต้องต่อสู้เพียงลำพังมีแต่เขาเท่านั้นครับที่จะช่วยเหลือตัวเองได้และเขาก็ใช้วิธีการของตัวเองครับนั่นคือความมุ่งมั่นความพยายามเนี่ยแหละครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเขาทำอย่างไรครับกับชีวิตที่ไม่มีคุณพ่อคอยยืนอยู่เคียงข้างทุกอย่างต้องตัดสินใจเองทั้งหมดถึงตรงนั้นครับเขามองว่าสิ่งแรกที่มันต้องทำคือการสื่อสารภาษาสำคัญที่สุดครับซนฮึงมินลงเรียนคอร์สภาษาเยอรมันที่ทางสโมสรจัดให้และเรียนอย่างตั้งใจนะครับเรียนแบบไม่เคยขาดเลยสักคาบนึงครับเขาเล่าให้ฟังว่าโจทย์แรกที่ผมอยากจะแปลให้ได้คือคำสบถเนี่ยแหละครับคำสบถคำอุทานคำหยาบต่างๆนะฮะเพราะถ้าคุณมาเล่นในต่างแดนเนี่ยอันดับแรกคุณควรจะต้องเข้าใจคำสบถเหล่านี้ก่อนคุณไม่ควรให้คนอื่นมายืนด่าคุณหน้าตาเฉยโดยที่คุณทำได้เพียงแค่ยิ้มให้กับมันอย่างสุภาพเพียงเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรส่วนบอกว่านี่คือการใจที่ถูกต้องมากครับตลอดเวลา1ปีแรกครับเขาเรียนภาษาอย่างตั้งใจที่สุดถามว่ายากไหมส่วนบอกโคตรยากครับเพราะรากฐานภาษาเยอรมันกับเกาหลีใต้มันคนละเรื่องเลยครับคือถ้าให้มาเรียนตอนนี้เนี่ยในตอนปัจจุบันเนี่ยนะฮะคงไม่ไหวหรอกแต่ว่าตอนนั้นน่ะตอนอายุ16อ่ะนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าผมทำมันได้ยังไงแต่ผมเรียนรู้เร็วมากยิ่งขยันมันก็ยิ่งกลายเป็นเรื่องง่ายนอกจากการเรียนแล้วส่วนยังพยายามใช้ชีวิตประจำวันด้วยภาษาเยอรมันให้มากที่สุดครับออกไปซื้อของพูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมหรือแม้กระทั่งการดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้านก็จะดูรายการของเยอรมันครับเขาเริ่มพัฒนาสื่อสารด้วยการดูรายการเหล่านี้ครับเริ่มตั้งแต่แบบพื้นฐานเลยครับรายการเด็กๆที่เข้าใจง่ายๆครับอย่างเช่นการ์ตูนครับโดยเฉพาะการ์ตูนเรื่อง SpongeBob นะครับซึ่งซนบอกว่าเขาเป็นบิ๊กแฟนของการ์ตูนเรื่องนี้เลยเพราะว่าเรียนรู้ภาษาเยอรมันได้ก็จากการ์ตูนเรื่องนี้แหละครับเมื่อผ่านพ้นด่านแรกครับนั่นคือภาษาต่อจากนั้นครับต้องพัฒนาอีกขั้นด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของทีมให้ได้เขาต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับโค้ชและก็เพื่อนร่วมทีมต้องวางตัวให้อ่อนน้อมถ่อมตนแต่แข็งแกร่งครับซึ่งเรื่องนี้คุณพ่อของเขานั้นสอนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยคำพูดที่บอกว่าจงเข้าหาคนอื่นด้วยทัศนคติที่ดีซนบอกว่าคำนี้จำติดหัวตลอดเวลาครับครั้งหนึ่งครับฟานอาร์เลนครับคนที่เป็นโค้ชเยาวชนของฮัมบูร์กนะครับเปิดเผยบอกว่าซนเป็นเด็กที่มีระเบียบวินัยยอดเยี่ยมมากครับทุกครั้งที่มาถึงสนามซ้อมในตอนเช้าเขาจะยิ้มแย้มหัวเราะร่าเริงเป็นคนเปิดกว้างพร้อมคุยกับทุกคนครับแต่เขาก็รู้ครับว่าเด็กคนนี้ครับเติบโตได้อีกเยอะมากครับเขาอาจจะดูมีความสุขดีกับฮัมบูร์กครับแต่ทุกคนก็รู้ว่าวันหนึ่งซนก็ต้องขยับขยายเดินหน้าต่อไปมันเหมือนกับว่าซนอุมินเนี่ยนะครับมองทุกความท้าทายให้เป็นเรื่องสนุกของชีวิตครับจากตอนแรกเติบโตมาพร้อมกับคุณพ่อแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องลุยเดี่ยวนะครับเขาก็สามารถปรับตัวกับชีวิตในรูปแบบใหม่ทั้งที่ตัวเองไม่เคยพบเจอมาก่อนได้อย่างยอดเยี่ยมมากเขาเล่าว่าการมาเยอรมันเนี่ยนะครับเหนือความคาดหมายเยอะมากครับตอนอยู่เกาหลีใต้เนี่ยผมแทบไม่มีเพื่อนสักคนเพราะต้องซ้อมหนักมากแต่พอมาอยู่ที่นี่ครับในทีมเยาวชนของฮัมบูร์กเนี่ยกลายเป็นคนละเรื่องเลยครับผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมทีมสนิทกับเพื่อนหลายๆคนทำกิจกรรมด้วยกันครับเลิกซ้อมออกไปเดินเล่นซื้อของ
รับประทานอาหารและมีความสุขมากครับกับชีวิตที่ฮัมบุกทุกอย่างเดินหน้าไปด้วยกันครับฝีเท้าของเขานั้นโดดเด่นขึ้นทุกวันการปรับตัวในชีวิตประจำวันก็ยอดเยี่ยมมากสื่อหลายเจ้ายอมรับเลยครับว่าโซโลมินเป็นชาวเอเชียที่พูดภาษาเยอรมันได้เก่งมากครับรวมถึงเป็นที่รักของเพื่อนร่วมทีมไม่เคยสร้างปัญหาให้กับใครไม่เคยทำผิดวินัยเลยแม้แต่ครั้งเดียวถึงอย่างนั้นครับกว่าจะผ่านด่านในแต่ละครั้งมาได้เนี่ยมันก็เลือดตาแทบกระเด็นครับมีบางครั้งบางอารมณ์ที่ว่างเปล่าคิดถึงบ้านมีบ้างครับเขารู้สึกโดดเดี่ยวมากครับและบางครั้งอาจจะรู้สึกด้อยค่าตัวเองด้วยซ้ำไปเพราะว่าคนรอบข้างนั้นพยายามช่วยเหลือเขาจนบางครั้งก็คิดถึงบ้านครับแต่เมื่อตัดสินใจแล้วครับเมื่อมีเป้าหมายที่มันชัดเจนต้องการไปไกลมากกว่านี้ก็ต้องรับมือกับโลกความจริงให้ได้เพื่อจะซื้อความฝันในอนาคตต่อไปเขาใช้เวลาอยู่2ปีครับก็สามารถผลักดันตัวเองขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของฮัมบูร์กได้ตอนอายุ18ปีเท่านั้นครับจากนั้นคือช่วงเวลาของจริงแล้วครับเขาต้องซึมซับประสบการณ์ทุกอย่างที่ได้มาเพื่อต่อยอดให้กับตัวเองและหนึ่งในพี่เลี้ยงคนสำคัญนะครับในช่วงของการเริ่มต้นก็คือรุธฟานิสเตอรอยครับตำนานดาวยิงทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่ย้ายมาร่วมทีมในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับที่ซนนั้นขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ส่วนเราว่าตอนแรกเจอกับรุธฟานิสเตอรอยเนี่ยคือแบบโอ้โหประหม่ามากครับนั่นคือนักเตะระดับโลกครับแต่ก็เป็นฟานิสเตอรอยเนี่ยแหละครับที่ช่วยเขาได้เยอะมากครับการซ้อมครั้งแรกครับอดีตกองหน้าทัพอัศวินสีส้มครับก็เดินมาหาซนฮึงมินครับแล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยฟังนายหนูนายเป็นผู้เล่นที่ดีนะจงมั่นใจในตัวเองหน่อยซนบอกว่าโอ้โหประโยคนั้นคือแบบหัวใจพองโตมากครับมันมีกำลังใจมากขึ้นเลยครับผมรู้ว่าผมยังเด็กแต่ผมก็พยายามเรียนรู้จากหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาพูดและสอนผมเสมอมาและทุกอย่างมันก็เดินหน้าอย่างที่คนเห็นครับจากวันนั้นถึงวันนี้ครับผ่านมาเกือบ10ปีแล้วครับเขาเล่นให้กับฮัมบูร์กเลเวอร์คูเซ่นจนมาถึงที่สเปอร์ไม่มีครั้งไหนเลยครับที่ผลงานมันดูตกต่ำหรือว่าย่ำแย่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจงทำตัวไปเหมือนฟองน้ำครับซึมซับทุกสิ่งอย่างและเช่นเดียวกันครับทำตัวให้เหมือนกับน้ำครับอยู่ในภาชนะไหนก็ได้แล้วก็ลงมือทำครับทำซ้ำไปเรื่อยครับพัฒนาตัวเองไปเรื่อยไปเรื่อยดีแล้วต้องดีขึ้นต้องดีขึ้นวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้มันคงเป็นอีกหนึ่งชีวิตครับที่บ่งบอกกับพวกเราได้ว่าทุกความสำเร็จไม่เคยมีทางลัดเพราะส่วนนั้นแสดงให้เห็นแล้วครับอุทิศตัวเองให้กับฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆเรียนรู้ปรับตัวตั้งเป้าหมายให้มันชัดเจนและไอ้คุณสมบัติเหล่านี้แหละครับมันจะทำให้คุณนั้นเป็นบุคคลที่โลกเลือกจะจำไม่มีคำว่าพอไม่มีคำว่าดีแล้วทุกอย่างต้องดีขึ้นฉันจะบินต่อไปบินยังไงให้มันสูงกว่าเดิมฟังแล้วก็ไม่ใช่เป็นเคล็ดลับอะไรที่มันดูเลิศล้ำนะเป็นเรื่องปกติเลยต่อให้ไม่ใช่เป็นนักฟุตบอลถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จชีวิตของซนฮึงมินสามารถเป็นแบบอย่างได้ครับหนึ่งในฮีโร่ขวัญใจและผมเชื่อว่าคนในทวีปเอเชียสมควรภาคภูมิใจกับผู้ชายคนนี้ได้ครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับรู้สึกอย่างไรบ้างกับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางของเราด้วยครับ Main Stand Thailand นะครับทาง YouTube ครับส่วนทางอื่นๆครับก็ยังมี Facebook Twitter Instagram TikTok นะครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์ครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่เสิร์ชคำว่า Main Stand ครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ